นี่ร้านเทียวเหินขายทุเรียนทุเรียนนำเข้าจากประเทศไหนเนี่ยประเทศไทยนี่ทุเรียนไทยเหรอโอ้จังหวัดอะไรอ่ะระนองเหรอระยองยะยาสุราษฎร์เหรอทุเรียนใต้เหรอแม่โอ้น้ำมันรีวิวหน่อยรีวิวทุเรียนหน่อยเจ้าเหินมาเร็วนี่เหรอนี่อุ้ยโอ้ยลูกงามเลยนั่นน่ะมันยังไม่นิ่มเลยอ่ะนิ่มไหมระนองระยองยะยาระนองระยองยะยาอ๋อนี่45,000นี่คือต่อลูกเหรอตีก็ต่อกิโลเหรอต่อขีดขีดละ45,000โอ้ต้องมีเงินเป็นพันได้ถึงจะได้กินเนี่ยมี45,000ได้กินอ๋อ45,000ได้กินกี่ภูเดียวล่ะโอ้45,000ก็ได้กินนะร้านนี้นะไม่แพงเนาะเป็นไงไทยเท่าไหร่พี่ซื้อทั้งทีก็ซื้อเป็นพันสิโอ้โหผมไม่เคยกินทุเรียนจริงเหรอเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะแม่หนูแม่เหรออ๋อแม่เขาสวัสดีทุเรียนโลนี่ภูสวยนะภูสวยนะภูสวยเลยภูจริงกันได้รู้อะไรสวยก็เขารู้ดีเขารู้ดีจริงสวยกว่าไม่สวยทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมทำไมเป็นอย่างนี้ฟูลี่นี่เสร็จแล้วก็จะมาใส่นี่โอ้สวยอ่ะสวยเนาะอันนี้คือ45,000ราคาเนี่ยไม่ใช่ต้องสร้างเป็นขีดเนี่ยโปรโมชั่น45,000ร้านเจ๋วเหินอยู่ที่ไหนตลาดสีหอมโดยตลาดสีหอมผมกับอันผมกับห้างทอดไก่ YKJ จ้ะอ๋อท่านใหญ่ๆนี่เลยคงกับท่ามกันอ๋อตรงท่ามนี้แล้วก็โรงแรมพานุใช่ไหมโรงแรมอนุโฮเทลอนุโฮเทลอนุโฮเทลขายดีนะร้านนี้นะขายดีจังไรกับเบิร์ดอันนี้จริงเหรอโดยโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วเขามาส่งทุกวันเหรอทุเรียนโดยส่งมือ3มือมาส่งเลยโอ้มาจากเมืองไทยเลยเนาะมารถยนต์เหรอโดยมาเจอเจ๋วเหินอันนี้เครื่องบินเขามาเครื่องบินเหรอทุเรียนเจ้าใช้ขนทุเรียนกับเครื่องบินเอาไว้ข้างล่างได้นะข้างใต้อ่ะใช่เอารถยนต์มารถยนต์ได้ทุกคนนึกว่ามาเรือน่าจะมาเรือสัก3เรือนี่ถึงรถยนต์มาอุดหนุนกันนะทุเรียนเจ๋วเหินนะครับที่ตลาดสีหอมเวียงจันทน์นะทุกคนนะเวียงจันทน์